ชน์พี่ครับเดี๋ยวรายการตัวก่อนครับดิฉันนางนิยมไกรวินิจค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลไกรวินิจครับบ้านอยู่ที่ซอย2ถนนบุญเกิดครับแล้วมีที่อยู่ข้างกับสวนพอโควิดจากโควิดพอดีท่านทำธนาคารน้ำใต้ดินที่สวนท่านแต่ก่อนที่ของดิฉันจะแห้งแล้งน้ำหน้านี้น้ำจะหมดแต่อานิสงส์ปีนี้น้ำเยอะมันเยอะมา3ปีแล้วผมทำได้3ปีแล้วยังไม่สังเกตไงโอ้ยมันอยู่ที่8เม็ดน้ำบาดาลพี่นะค่ะผมรู้15 เมตรบ่ค่ะครับผมไปดูปลายฝนผมวัดดูประมาณ8เมตรอยู่ที่นาผมครับก็ถ้าห่างจากนาผมประมาณ100เมตรไม่ประมาณจะเมตร1 2 2หลอก1หลอก2หลอก3หลอก60เมตรบ่63ล้อมัน60เมตรมัน20เนาะโอ้60เมตรว่ะประมาณ100เมตรประมาณ100เมตรคือพื้นที่ในบ้านสงวนรัฐจะมีน้ำหมดทุกครอบครัวใช่เชื่อหรือไม่โดยที่เขาไม่รู้หรอกว่าน้ำบาดาลเขาจะดันขึ้นไปถามเมื่อกี้ครับแต่เขาจะใช้แต่น้ำประปามีสวนลดงดใช้น้ำประปาจะมาใช้น้ำบาดาลแต่ก่อนน้ำบาดาลจะแห้งพอมีได้อานิสงส์จากท่านโกบแมนบแมนจังมันมาจะใส่ดอกน้ำมาจะใส่แล้วมันก็ดันน้ำของเพิ่นก็เลยได้น้ำใส่สวนดิฉันพืชดิฉันก็เป็นต้นไม้ปลูกเอาโอคาโดอันนี้ผมไม่อยากพูดเด้ถ้าผมพูดแบบโอคาโดของพี่นะ3ต้นสวยมากเลยกำลังสวยน้ำเพราะอะไรพี่เพราะเรามีน้ำลดไงมันทำไมมันแต่ก่อนเราน้ำที่อาจารย์โกวิททำที่สวนเพิ่นนั่นเป็นน้ำใต้ดินของเพิ่นพี่หูจังไดพี่หูจังไดเอาเอาก็เมื่อก่อนมันไม่มีแต่ก่อนมันไม่มีน้ำมาเห็นขุดร่องเห็นรถแมคโครมาไปทำอะไรเนาะก็ว่าอยู่ตอนนี้ก็เลยมาสอบถามเพิ่นว่าเพิ่นขุดจะทำธนาคารน้ำใต้ดินแค่4เมตรบ่ครับขุดร่องแค่4เมตรเขาขุด7เมตร7เมตรครับร่องเล็กๆไม่สามารถเลี้ยงคนในชุมชนสงวนรัฐได้แต่ถ้าได้ทุกครอบครัวไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังช่วยบอกหน่อยน้ำคือมันจะเป็นอย่างนี้ไงเวลาผมสร้างนี่มันเป็นเครือข่ายมาถึง200ปีเวลาน้ำผมล้นนะผมจะเอามาฝากไว้ที่200ปีหน้าฝนแล้วแต่ว่าตัวนั้นท่วมนะครับหน้าผมเนี่ยท่วมนะครับหลังจากนี้ไปไม่มีท่วมหรอกครับลงใต้ดินหมดครับน้ำมาจากซอย9ไหลลงไปนั่นน้ำไหลลงหันได้เบิดได้ครับลงสาระ200ปีไม่ใช่ไม่ช่องนั้นแหละอาจารย์โควิดทำน่ะน้ำลงช่องนั้นแหละเป็ดเครื่องนี้มันเพิ่นเอาไปเก็บไว้7เมตรเพิ่นทำที่เก็บ7เมตรเพิ่นว่าก็ให้ขึ้นบ่ได้น้ำซอย9ไหลลงซอย8ซอยไปถึงซอย1มันก็เลี้ยววกไปบ้านอสพิษมันก็ลงหน้าผมแต่ตอนที่ท่านโควิดทำน่ะพี่จะได้อันนี้สูงน้ำพี่จะมีบ่เสื้อดอกเกลื่อยกะว่าเด้เกลื่อยกะว่าบ่เสื้อเพิ่นเอ้าคอยดูเพิ่นว่าบ่ครับวันนี้ก็เลยว่าเออก็สังเกตมาหลังจากที่ปีบ่ผมทำรู้สึกปี60ว่าทำปี60ครับอันนี้สูงปี61ก็ปี60ยังพันมีน่ะยังสิเพราะก็ทำปี60ไงกล้ารับอันนี้สูงปี61ครับหลังปี61 61ปลายฝนเมื่อกี้เบิร์ดฝนในผมดูน้ำบาดาล8เมตรอยู่ที่8เมตรตอนนี้คนใช้น้ำเยอะมันก็จะลดลงมันจะอยู่นี่แหละว่ามันน้ำมันแห้งว่าเอาซัมเมอร์ได้มาสูบน้ำขึ้นแต่ว่ากับเครื่องมันไปมันอยู่ที่เครือข่ายไงเครือข่ายผมฝากไว้แล้วถามว่าห้วยบอลจะเปิดไหมห้วยบอลตั้งแต่หน้าตลาดสดขึ้นไปนี่ขุดปุ๊บนี่น้ำดันขึ้นดันขึ้นเลยไอแถวสวนบุเปื่อยทำไมไม่มีใครทำเนาะเอากันน่ายกเข้าประเทศสิผมเห็นจังใดล่ะสิภาพเป็นเบื้องน้ำนี่กินน้ำแล้วนี่สิภาพเป็นเบื้องน้ำอยู่นี่นะน้ำนี่ทั้งเขานี่ใสอยู่วังใดโอ้ยจะเป็นโทษเสียงเพราะว่าไปดูมาแล้วจะเชิญพี่นิยมไปดูน้ำบนเขาเนี่ยสีมรกตอันนี้ผมจะเห็นครับเชิญครับเล็กๆถอยก็ดีไทย
พ่อใหญ่ชำนาญพ่อใหญ่ชำนาญของพ่อชำนาญครับใช่สวยแต่น้ำน้ำบนนี่บอกเอามาเก็บไว้เลยอันนี้ตรงนี้น้ำเอามาเก็บไว้ตรงนี้เลยเหรอคะไม่เราขุดแล้วจะที่สังเกตไม่พอถ้าพ่อเราปลูกไม่มีแค่เรามีหนามมาจากใสมาฮดปักที่ดาเราเป็นวายเล็กเท่าไหร่พี่8เมตรน้ำไม่แห้งเนาะน้ำไม่แห้งนี่พี่ผมเหมือนคนบ้าไหมบ้าตัวสี่แปดไปไม่ใช่สา200ปีลงทุน150,000เพื่อไปขุดสระของคนอื่นบ่เป็นสระผมได้นี่150,000ครึ่งเงินแสนหาหนึ่งเงินจ้างรถมาขุดแล้วก็เอาดินไปไม่พี่ที่ว่าลงพี่ลงทุน150,000เพราะว่าตรงนี้มันต้องเป็นตรงนี้ใช่ไหมตาน้ำจะหนีบอกมันไม่มีตาน้ำผมสร้างตาน้ำใหม่มาเพราะว่ามันแห้งขุดลงไปเมื่อปี59ปี58มันแห้งผมสร้างตาน้ำใหม่มาเพื่อที่จะชาร์จน้ำมาจากนู่นแหละจากเก่าขามมาคันที่พี่3ไร่ติดกันพี่สิขุดอยู่ใดอยู่ในหันอยู่ไสล่ะอยู่ในหันมองใดนั่นล่ะซอย2ขุดกับน้ำมาล้วนแล้วรถไม่รถอาจารย์โควิดนั่นแหละแต่ว่าที่ตรงนั้นมัน1ไร่แค่นั้นโอ้ถ้ามันเป็น3ไร่ถ้าเป็น3ไร่นั่นจะขุดอยู่บ่ต้องขุดดอกไปเจาะเอาน้ำผมฝากไว้ให้แล้วเจาะเอาก็ได้เอาไปเจาะเอาแล้วมีแล้วจะไปขุดเห็นเสียงกันเห็นหยังอยากเห็นน้ำเป็นเท่าไหร่นะฮะลึกเท่าไหร่นะ8เมตร8เมตรตอนนี้มันลงไปกี่เมตรนี่ประมาณ2เมตรเหลืออยู่6เมตรสูบไปจนตายสูบไปจนตายหน้าฝนเต็มแล้วอันไหนนี่น้ำตรงนี้ไหลเห็นบ่พี่ย่อมน้ำม้วนนี่น้ำม้วนนี่น้อยดอกน้ำน้อยเนาะไม่มีที่ไหลเพราะว่ามันอยู่เนินสูงไงอยู่บนภูเขางั้นตรงนั้นเป็นน้ำบาดาลก็คือน้ำตัวนี้พี่เดี๋ยวเอาสิทุ่งนาอยู่หน้าบ้านผมต่ำไหมทุ่งนาไม่ใช่ถนนนะตามนู่นกับมองนี่มันต่ำกว่ากันบ่โอ้ยตัวนี้นู่นสูงกว่าเท่าไหร่ล่ะอุ้ยกี่เมตรประมาณ2เมตรจังไดจังสิพี่บ่จะได้2เมตรได้นะ10เมตรได้10เมตรแต่ว่าเขายังอยู่บนความแห้งแล้งอยู่ไม่มีใช่มั้ยมีสิเขาไม่เปิดธนาคารมันก็ไม่ไปเราไปขุดหลวงดูสิน้ำวิ่งไปเลยอ๋อตัวนี้มันก็อยู่อาณาเขตตัวนี้ใช่คือน้ำนี่มันมาแล้วแต่เขาไม่ไปเปิดคือไปเปิดหน้าดินออกแล้วไปเปิดดินเหนียวออกน้ำวิ่งไปแล้วถ้าสมมติว่าพี่โควิดไปดูจะรู้มั้ยว่าโหแต่ขุดปุ๊บก็พุ่งขึ้นเลยต้องเสียเสี่ยงคิดที่ว่าแกจะทำเนี่ยนะได้ไหมพี่ตรงนี้ได้หมดพี่กัดห่างจากบ้านผมไป500-600เมตรเนี่ยแกเพราะว่าแกจะทำเงินดีจนพอเด้อหน่อหนามบุญบ่อยากสวนบักขี้ดาเราเนี่ยเองแต่ว่ามาอยู่เด้เพิ่นกระสีมาหนีไอ้หน่อยกระสีมาหนีมือห้ามาหลายเถื่อนหน่อยลูกมาเถื่อเดียวหน่อยลูกแต่ว่าเราไม่ได้มาเดินดูตรงนี้โอ้อ้าวอยู่บ้านหนูน่ะมันไม่บ้านอยู่บ้านตะการมันบ่ได้เป็นภูเขานะพี่ขุดลงไปแดดเดียวอีตอนนี้นานี่แห้งเบิดแล้วแห้งเบิดแล้วพี่โยมแต่ว่าเท่านี้เท่านั้นเราต้องเจาะน้ำบาดาลไม่ใช่สร้างเครือข่ายให้เขาสร้างเครือข่ายทุกคนเจาะจะได้ใช้หมดใช่มั้ยคะต้องฝากก่อนดิฝากก่อนค่อยถอนเจาะนั่นถอนนี่นั่นอันนี้คือฝากแม่นบ่พี่ครับอันนี้คือฝากของพี่โควิดคือฝากได้นั่นถอนพี่ถอนอย่างเดียวพี่เป็นหนี้ผมพี่โดยที่ไม่ต้องจ่ายจ่อเพื่อนไปเพื่อนมันยังพี่จังมาเจาะบ่ใส่น้ำบาดาลโอ้ใส่น้ำประปาแล้วพี่โควิดบ้านหนูนี่เลยเสียค่าน้ำแรงนะค่าบำรุงมีหมดแม่นบ่พี่จังมีใช่น้ำมันเป็นทะเลพี่ตรงที่ว่าข้างโรงเรียนสมบูรณ์เลิศน่ะพวกนั้นแห้งไรไม่หนูมันอยู่ใกล้ตรงนั้นหรือเปล่ามีหมดเห็นไม้ขางสมบูรณ์เลยที่เขาทำนี่ของโรงน้ำไม่ใช่โอ้ยลองเป็นจกหล่นจกก็ดันขึ้นหล่นแล้วครับดันขึ้นสูงกว่านี้อีกบ่ที่เขาเฮ็ดน่ะบ่แม่นให้พี่ไปเบิ่งบ่ที่ว่าเขาเฮ็ดเลื่อนไล่หน้าอีหยังสนผสมเขาอย่างเขาขุดเองโดยบังเอิญบ่อ๋อจะน้ำก็มีหมดวังแถวๆหลังผมนี่หน้าบ้านผมนี่เขาไม่ขุดไงแต่ว่าเราถอนอย่างเดียวผมถอนพวกนี้ถอนอย่างถอนอย่างเดียวครับโอ้น้ำแรงที่พี่บ้านหนูน่ะน้ำประปาแรงเอ้ยน้ำบาดาลเพชรแรงก็น้ำประปาที่นู้นหดต้นใหม่ก็นั่นแหละจังว่าฉีดขึ้นเท่าต้นใหม่สบายน้ำมันแห้ง
ทำยังไงก็ไม่รู้หรอกพี่